าจารย์มองว่าต้องเรียนรู้ใหม่ต้องสร้างการรับรู้ใหม่อาจารย์พูดแบบนี้มากี่ครั้งแล้วหรือว่าตั้งความหวังยังไงครับว่าครั้งนี้แหละเพราะว่าหลายๆคนส่งเสียงออกมาแล้วทั้งโลกออนไลน์เองทั้งพรรคการเมืองนะครับที่บอกว่าจะทำการเมืองใหม่จะสร้างมาตรฐานใหม่อาจารย์ตั้งความหวังไว้ไหมครับว่าในเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่ประชาชนพูดถึงรวมถึงส.ส.ของพรรคเรียกว่าอาจจะเป็นส่วนใหญ่เลยก็ได้นะออกมาแสดงความเห็นแบบนี้ครับอาจารย์มีความหวังยังไงกับเหตุการณ์ในครั้งนี้คิดว่าถ้าบทเรียนมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราไม่คว้ากันเราไม่สร้างการเรียนรู้เอาไว้นะคะมันจะกลายเป็นบทเรียนที่ก็วันหนึ่งมันก็จะจางหายไปในสายลมเหมือนกับทุกๆครั้งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เกิดกรณีที่เป็นการคุกคามทางเพศนะคะในพื้นที่ทางการเมืองนะคะประวัติศาสตร์สอนบทเรียนของเรามาตลอดนะคะแต่ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ไม่ควรจะหยุดแค่การเยียวยาผู้เสียหายเท่านั้นนะคะแต่ประวัติศาสตร์ครั้งนี้มันควรจะต้องมีการเซตมาตรฐานอะไรบางอย่างสร้างกลไกบางอย่างที่มันมีมาตรฐานที่สูงนะคะอย่างเช่นบทบาทของพรรคก้าวไกลที่เคยเป็นแกนนำนะคะที่จะพูดในเรื่องนี้เนี่ยเสียงดังในทางสังคมมาตลอดนะคะฉันคิดว่าตอนนี้เป็นนาทีที่สำคัญมากนะคะที่พรรคก้าวไกลเนี่ยจะแสดงบทบาทของความเป็นผู้นำนะคะในการที่จะทำกลไกอะไรบางอย่างที่จะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนกลับมาว่าบทเรียนของการคุกคามทางเพศในทางการเมืองในครั้งนี้เนี่ยนะคะสังคมจะต้องได้ประโยชน์อะไรบางอย่างอย่างเช่นการพัฒนาการสร้างแนวปฏิบัติที่ชัดเจนกลไกที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นการเซตมาตรฐานของบุคคลที่จะเข้าสู่วงการทางการเมืองนะคะไม่ว่ากระบวนการยุติธรรมในเรื่องนี้เนี่ยมันจะไปสิ้นสุดที่ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนผิดหรือคนถูกนะคะแต่บทเรียนในครั้งนี้เนี่ยมันจะต้องสร้างมาตรฐานใหม่ว่าต่อไปนี้นะคะทุกคนที่เข้าสู่การเป็นผู้นำในทางการเมืองในทุกๆระดับไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นนะคะหรือว่าระดับชาติก็ดีเนี่ยค่ะจะต้องมีมาตรฐานแล้วก็มีจริยธรรมสำนึกในเรื่องเพศเนี่ยเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สำคัญนะคะเราจะไม่มาชี้วัดบุคคลในทางการเมืองว่าจะมีคุณสมบัติในการที่จะเข้ามาเป็นส.ส.เป็นผู้แทนในทางการเมืองในทุกๆระดับจากความซื่อสัตย์สุจริตนะคะจากการมีความเชี่ยวชาญนะคะจากภาวะผู้นำซึ่งเป็นเกณฑ์ในยุคเก่าที่ฉันคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์จริยธรรมใหม่สำนึกใหม่ของทางสังคมในยุคนี้นะคะเพราะฉะนั้นบทเรียนในครั้งนี้ที่ฉันคิดว่าเราต้องทำให้ผู้แทนราษฎรในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่ะจะต้องเป็นผู้ที่มีสำนึกในทางการในเรื่องเพศเกิดขึ้นด้วยแล้วมันจะต้องเป็นสำนึกที่มันจะต้องสามารถวัดได้ด้วยนะคะตรงนี้ฉันก็อยากจะให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นและจะต้องไม่จางหายเหมือนกับประวัติศาสตร์ในครั้งที่ผ่านมาเราต้องได้เรียนรู้และก้าวไปข้างหน้าค่ะครับพี่เจี๊ยบครับคว้าโอกาสนี้ได้ไหมในมุมมองของเรา ที่รู้สึกว่าแม้ว่าจะถอยออกมาด้านนอกแต่ความเป็นก้าวไกลของเราเขาผู้บริหารของพรรคความเป็นพรรคก้าวไกลโอกาสนี่แหละที่อาจารย์บอกว่าต้องคว้าแล้วต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเรียกว่าทำวิกฤตให้เป็นโอกาสก็ได้ไหมแน่นอนค่ะก็จากที่รู้จักพรรคก้าวไกลมาเคยเป็นคนในแล้วตอนนี้มาอีกมุมนึงก็คือมุมจากคนนอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นความเพื่อนในพรรคก้าวไกลก็เชื่อมั่นว่าเขาจะถอดบทเรียนแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้แล้วก็กอบกู้นะคะความเชื่อมั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การคัดกรองคนที่มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นอะไรเงี้ยที่จริงก็มีหลักสูตรเยอะแยะเลยนะคะก่อนตั้งแต่มาเป็นผู้สมัครส.ส.จนกระทั่งได้รับเลือกเป็นแคนดิเดตผู้สมัครจนกระทั่งสอบได้แล้วมาเป็นส.ส.ก็มีหลักสูตรทุกๆหลักสูตรในการอบรมเนี่ยในการสัมมนาทุกครั้งก็จะมีหัวข้อ sexual harassment อยู่แล้วนะคะไม่ใช่ไม่มีนะก็เป็นถือว่าเป็นการป้องกันแต่ในเมื่อมันยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรมันก็ยังเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกอ่ะก็จะต้องไปปรับปรุงอ่ะไปถอดบทเรียนนะคะแล้วก็คิดว่าอยากให้เรียนรู้ถึงขนาดที่ว่าไปอ่านมานิดนึงมันอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์เหมือนกับว่าคนที่รู้เห็นคนที่รู้เห็นเรื่อง sexual harassment เนี่ยแล้วเพิกเฉยนะคะก็มีความผิดด้วยใช่ไหมคะเนี่ยมันพัฒนานะคะมันพัฒนาไปถึงขั้นนั้นแล้วนะคะในโลกสังคมยุคนี้ค่านิยมของการเคารพในเนื้อตัวร่างกายถ้าเรารู้เห็นเราก็เพิกเฉยไม่ได้นะคะเนี่ยก็อยากให้มันเกิดกระบวนการเรียนรู้แต่มั่นใจว่าพรรคก้าวไกลจะใช้เรื่องนี้ในการยกระดับคุณยกระดับคุณภาพและค่านิยมของการเมืองแบบใหม่อย่างแน่นอนค่ะดิฉันมั่นใจในตัวหัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคชุดนี้ทุกคนค่ะสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today